ธอทำอะไรให้ครูดูหน่อยได้ไหมช่วยทำให้คนเห็นกันทั่วทีเถอะว่านักเรียนจากโรงเรียนฝึกหัดครูพื้นฐานความรู้ไม่ใช่แค่ขี้ไก่เลยขอรับแต่เป็นขี้เป็ดที่พูดไม่ได้ดูหมิ่นสถาบันตัวเองไม่ได้พูดเอาตลกด้วยขอรับแต่คนทั่วไปเข้าใจอย่างนี้จริงๆพวกเขาบอกว่านักเรียนฝึกหัดครูเป็นแค่ขี้เป็ดเมื่อเทียบกับโรงเรียนระดับมหาการขอรับท่านอาจารย์คำว่าขอรับของเธอเนี่ยหมายถึงเธอจะทำให้ได้ใช่ไหมสาโรธหมายถึงกระผมจะทำอย่างเต็มความสามารถขอรับส่วนผลจะเป็นอย่างไรต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่กระผมเชื่อว่าหากเหตุดีผลก็ต้องดีขอรับครูฝากความหวังไว้ที่เธอนะสาโรธช่วยทำให้ครูหัวเราะอย่างดังที่สุดในชีวิตสักทีเถอะนะแม้ครูต้องฟันหักครูก็ยอมนะ